This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมเชื่อว่าคนจำนวนมากถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ในระบบแรงงานจะต้องรู้จักกับประกันสังคมนะครับแล้วเราอาจจะได้ยินบอกว่าอันนี้มีมาตั้งแต่ปี33แล้วก็ยาวนานมากว่า3ทศวรรษแล้วเราอาจจะได้ยินนะครับบอกว่าบางช่วงเนี่ยอาจจะมีเรื่องการขาดสภาพคล่องแถมสังคมไทยเองอาจจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสถานภาพของประกันสังคมมากน้อยขนาดไหนวันนี้คุยประเด็นนี้กันนะครับกับบอร์ดประกันสังคมและท่านก็เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุษฎีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์ครับอาจารย์ผมถามงี้ก่อนเลยนะครับเมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์บอกว่าโอ้โหประกันสังคมนี่มีมา30กว่าปีแล้วเนาะใช่ครับผมอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังนิดนึงว่าจุดกำเนิดของเขาเนี่ยรวมถึงกลไกหลักๆเลยเขาเริ่มต้นเอาเงินมาจากผู้มีเงินได้แล้วมาบริหารจัดการภาพรวมของเขาคืออะไรวัตถุประสงค์ตอนแรกตั้งปี33คืออะไรครับอาจารย์ที่จริงแล้วจุดกำเนิดของประกันสังคมเนี่ยก็มาพร้อมกับขบวนการของฝั่งประชาธิปไตยการปฏิรูปทางการเมืองนะครับเรานึกถึงว่าตั้งแต่ในช่วงของคุณชาติชายชุนทวันก้าวเข้าสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งประกันสังคมปี33เนี่ยก็คือมาพร้อมกับคลื่นกระแสการปฏิรูปประชาธิปไตยการเพิ่มสิทธิประโยชน์สิทธิสวัสดิการของคนธรรมดาซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยประกันสังคมควรจะเกิดตั้งแต่ปี2497ในสมัยจอมพลป.นะครับแต่ว่าพอรัฐประหารในปี2500ซึ่งจากนั้นก็ปกครองโดยการปกครองแบบเผด็จการทหารมาตลอดเผด็จการทหารหรือไม่ก็เป็นระบบกึ่งประชาธิปไตยมาโดยตลอดประกันสังคมก็เลยไม่ได้รับการคลอดสักทีจนกระทั่งพอกระแสปฏิรูปประชาธิปไตยมาเกิดทำให้ประกันสังคมเนี่ยซึ่งถ้าโดยหลักเกณฑ์แล้วก็คือสวัสดิการของคนธรรมดาสวัสดิการของคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการสวัสดิการของคนที่ไม่สามารถซื้อประกันเอกชนในราคาแพงได้ประกันสังคมก็เลยถูกเริ่มในช่วงเวลานั้นมาพร้อมกับกระแสของการต่อสู้ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในปี2533เป็นคลื่นกระแสองค์นั้นแล้วก็อยู่ยาวมา30ปีโดยการที่หลักการของมันก็คือการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขคนในวัยทำงานก็สมทบเข้าไปนายจ้างก็สมทบด้วยรัฐก็สมทบให้ส่วนหนึ่งกลายมาเป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการดูแลคนป่วยดูแลคนสูงอายุดูแลคนว่างงานดูแลคนตั้งครรภ์นะครับอันนี้คือหลักการที่ดำเนินมา30กว่าปีในจุดเริ่มต้นตรงนั้นทีนี้อาจารย์ครับพอ30กว่าปีขนาดของมันผมหมายถึงขนาดเงินที่มีอยู่ข้างในนะครับเป็นอย่างไรบ้างและอีกส่วนหนึ่งเลยเรามาตรวจสุขภาพกันหน่อยมีคนบอกว่าเขาเจอปัญหาสภาพคล่องเอาเงินที่มีจำนวนมหาศาลลงทุนแล้วอาจจะฟังและต่อจิ๊กซอไม่ได้อยากให้อาจารย์มาตรวจสุขภาพเราฟังนิดนึงว่าตอนนี้มันโตขนาดไหนสภาพคล่องเป็นอย่างไรยังไงบ้างอาจารย์ตอนนี้อันนี้ผมต้องเรียนท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็คือว่าประกันสังคมเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมีมูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาทล้านบาทนะจ๊ะล้านบาทครับ 2.3 ล้านบาทเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่ามีเงินเข้าปีนึงประมาณ 140,000 ล้านบวกลบ 1 ที่เขาหักจากพวกเราเนี่ยนะครับก็คือจากรัฐจากผู้ประกันตนจากนายจ้างเข้ามาเนี่ยคือตามกฎหมายมันหักนะครับคือผู้ประกันตนไม่ส่งก็ไม่ได้นายจ้างไม่ส่งก็ผิดกฎหมายอ๋อนี่ตามกฎหมายเลยตามกฎหมายนะครับนายจ้างที่ไม่ส่งประกันสังคมผิดกฎหมายแล้วก็รัฐเองนะครับถ้าไม่ส่งก็ผิดก็ต้องมีการฟ้องร้องเรียกร้องอะไรกัน 140,000 ล้านที่เข้ามาทุกปีครับ 140,000 ล้านที่เข้ามาทุกปีดังนั้นประกันสังคมจึงเป็นกองทุนที่ใหญ่มากแม้ว่าจะมีการหักเรื่องการจ่ายสิทธิประโยชน์นะครับก็ยังมีตัวเลขที่บวกอยู่ดีนะครับตัวเลขที่ยังบวกอยู่ดีไปมีดังนั้นพอเงินเหลือก็ต้องมีการวางแผนจัดการการลงทุนนะครับการวางแผนจัดการการลงทุนตัวนี้ประกันสังคมก็เป็นพอร์ตที่ใหญ่มากจนกระทั่งเขาเปรียบเทียบกันว่าประกันสังคมเหมือนกับเป็นปลาวาฬในบ่อน้ำเพราะฉะนั้นการขยับของประกันสังคมในตลาดหุ้นไทยเนี่ยขยับเพียงนิดเดียวก็อาจจะทำให้น้ำกระเพื่อมได้นะครับเพราะถือว่าเป็นพอร์ตที่ใหญ่มากดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมต้องเรียนคือการลงทุนของประกันสังคมนี้ได้กำไรเป็นส่วนมากโอ้เหรอฮะได้กำไรเป็นส่วนมากนะครับแต่แน่นอนที่สุดประกันสังคมยึดโยงกับผู้คนจำนวนมหาศาลนะครับดังนั้น
มันจึงเกิดคำถามได้อยู่ตลอดเวลาว่าทำไมประกันสังคมถึงไปลงในกองทุนนี้ที่ขาดทุนขาดทุนไป100-200 ล้านถึงแม้ว่าในภาพใหญ่ประกันสังคมยังได้กำไรอยู่แต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่คนจะตั้งคำถามว่าทำไมคุณถึงไปลงในกองทุนตัวนี้ที่ทำแล้วมันเกิดความขาดทุนเกิดความเสียหายแต่แน่นอนการลงทุนโดยปกติมีทั้งกำไรมีทั้งขาดทุนประกันสังคมลงในหุ้นหลายร้อยหลายพันตัวมีทั้งกำไรทั้งขาดทุนปนกันแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วประกันสังคมยังเป็นขาขึ้นก็คือการสมทบมากขึ้นมากขึ้นคนเข้าสู่วัยแรงงานมากขึ้นนะครับแล้วก็การลงทุนก็ยังได้กำไรมากขึ้นครับผมครับอาจารย์แต่ว่าบางทีคนก็จะตั้งคำถามโอเคฟังแบบนี้แล้วชัดเจนละมีข้อห่วงกังวลอะไรไหมครับเกี่ยวข้องการบริหารจัดการบางคนบอกว่าเฮ้ยเราช่วงโควิดเราเป็นยังไงบ้างพอเรามีเงินส่วนเกินจากที่หักไปเรื่องสิทธิประโยชน์แล้วเนี่ยใครเป็นคนบริหารจัดการกองทุนอยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้ให้ฟังเพราะผมบอกว่ากองทุนมีความหมายฟันแมเนเจอร์สำคัญเนาะครับคนที่เข้าไปดูแลอยากให้อาจารย์ฉายภาพตรงนี้นิดนึงครับผมต้องให้ภาพให้ทุกท่านเห็นตรงกันแม้ว่าจะเป็นกองใหญ่ 2.3 ล้านล้านเนี่ยแต่ว่าการออกแบบประกันสังคมตั้งแต่ปี 33เนี่ยผมต้องเรียนคุณวิทย์โดยตรงเลยว่าถ้าเราย้อนไป30กว่าปีก่อนระบบที่คนเชื่อมั่นเชื่อถือมากที่สุดคือระบบราชการครับเพราะฉะนั้นการออกแบบประกันสังคมเนี่ยจึงออกแบบให้เป็นระบบที่คนเชื่อมั่นเชื่อถือก็คืออยู่ภายใต้ระบบราชการอ้าวโอเคอยู่ภายใต้ระบบราชการบวกความเป็นรายภาคีก็คือรัฐนายจ้างผู้ประกันตนเข้าไปแต่สถานะในระบบราชการของประกันสังคมถ้าให้ผมเทียบก็เหมือนกับเป็นกรมนึงของกระทรวงแรงงานเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมเรียนตามตรงผ่านมา30กว่าปีแน่นอนมีปัญหามีปัญหาก็คือการบริหารภายใต้ระบบราชการอันดับแรกก็คือผมไม่ได้หมายความว่าอยู่ภายใต้ระบบราชการนั้นมันจะมีคอร์รัปชันมีอะไรต่างๆนะครับแต่ปัญหาใหญ่ผมคิดว่าความโปร่งใสที่ทำให้คนเห็นนะครับพอคนไม่เห็นคนก็ตั้งคำถามการบริหารของประกันสังคมมีคนเปรียบเทียบมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นแดนสนธยาคือคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นไส้ในเลยคือไม่เห็นไส้ในว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมก็ยังก็คือการบริหารเนี่ยในท็อปของประกันสังคมก็คือบอร์ดจะมีทั้งหมด21ท่านซึ่งนัดตอนนี้มาจากการเลือกตั้ง14ท่านครับก็คือฝั่งนายจ้าง7ฝั่งผู้ประกันตนก็คือผมเนี่ยอีก7แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีคนที่เป็นโดยตำแหน่งอีก7ประกาศกระทรวงแรงงานจะนั่งเป็นประธานบอร์ดประกันสังคมโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งนะครับแล้วก็มีผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนมหาไทยผู้แทนกระทรวงพม.มานั่งรวมกันเป็น21บอร์ดเนี่ยจะคอย approve นโยบายที่สำคัญแต่การทำงานของประกันสังคม 90% ทำงานผ่านระบบราชการครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราก็อาจจะตั้งคำถามก็คือในระบบราชการตัวนี้เราไม่ค่อยเห็นอะไรต่างๆตามคำถามของคุณวิทย์ว่าการลงทุนเป็นยังไงนะครับก็จะมีอนุกรรมการด้านการลงทุน อันนี้แต่งตั้งขึ้นมาโดยบอร์ดครับนะครับอนุกรรมการทางการลงทุนนี่ก็จะเป็นผู้ที่เห็นภาพใหญ่การกำหนดแนวทางอะไรต่างๆแต่การลงทุนดีเทลลงมาเรื่องผลประกอบการในต่างๆก็เป็นการจ้างผู้เชี่ยวชาญผ่านสำนักลงทุนซึ่งก็จะมีนักลงทุนที่เป็นตำแหน่งที่สังกัดตัวนี้แต่ก็มีส่วนที่จ้างนักลงทุนอะไรต่างๆจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างๆเข้ามาพวกบรรดาฟันแมเนเจอร์เอกชนอะไรอย่างนี้พวกที่เขาเก่งๆเนี่ยใช่ oh, ก็จะมีแบบนี้แต่ว่าก็จะมีอัตรานักลงทุนในประกันสังคมเช่นเดียวกันที่เราจ้างด้วย competitive rate ในเข้าใจในเพื่อให้ได้คนเก่งๆเข้ามาเพื่อให้ได้คนเก่งเข้ามาไม่ได้จ้างด้วยอัตราราชการ oh. นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโครงสร้างแบบนี้แต่ว่าบอร์ดเนี่ยจะเห็นภาพใหญ่ภาพรายงานอัตราส่วนการลงทุนลักษณะจะเป็นแบบนั้นซึ่งก็จะเป็นเราก็จะมีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายของการได้กำไรเป้าหมายของการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในการ approve ในสิ่งที่คณะกรรมการชุดย่อยๆเสนอขึ้นมาครับผมทีนี้ผมมาอันนี้ขาบริหารจัดการเนาะทีนี้มาขาที่เราต้องมีการจ่ายสิทธิประโยชน์บ้างครับผมภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์จริงๆแล้วสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมเนี่ยก็มีตั้งแต่เกิดจนตายนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยผมต้องเรียนว่าใน33ปีก่อนก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันโอเคมันน่าพอใจละเราย้อนไป30กว่าปีก่อนการที่คนทำงานผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนทำงานโรงงานสามารถเดินเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้เลยมันถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคละล้ำมากแล้วยุคนั้นล้ำมากยุคนั้นแต่ว่าพอมาถึงณปัจจุบันนี้ผมต้องเรียนตามตรงว่าก็เกิดข้อเปรียบเทียบขึ้นมาเพราะว่าสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้า
ที่บริหารโดยสปสช.ที่ทุกคนได้รับเนี่ย uh-huh. ได้รับแบบอุแวะเกิดมาเนี่ยได้สิทธิ์นี้เลย uh-huh. มีบางอย่างบางส่วนที่ดูเหมือนว่าเริ่มจะดีกว่าประกันสังคมที่ uh-huh. เราเป็นคนจ่ายเองครับมีก็มีข้อเปรียบเทียบเช่น30บาทผมใช้คำนี้เนาะ uh-huh. Cancer Anywhere รักษาได้ทุกที่ uh-huh. ป่วยเป็นมะเร็งรักษาได้ทุกที่ตอนนี้ในช่วงที่ผ่านมาก็สามารถใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลปฐมภูมิได้ข้ามที่นะครับการรักษาอะไรต่างๆไม่ได้มีการแคปเพดานมากถ้าเทียบกับประกันสังคมประกันสังคมต้องใช้สิทธิ์ตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์เป็นหลักเว้นแต่ว่าจะมีการทำ MOU ภายใต้เงื่อนไขต่างๆนะครับซึ่งคนก็เริ่มเปรียบเทียบกันนะครับว่าทำไม30บาทมีสิทธิประโยชน์บางอย่างที่ดูดีกว่ารวมถึงเรื่องอะไรหลายอย่างที่พอมันมีการบริหารจัดการเรื่องสิทธิประโยชน์คนก็เริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราได้เพียงเท่านี้หรือว่าความกังวลเรื่องบำนาญออกไปในอนาคตเราจะรัวบำนาญอันนี้มันจะเพียงพอไหมและกองทุนจะมีความมั่นคงในระยะยาวต่อไปไหมตอนนี้ก็จะเกิดข้อคำถามข้อสงสัยของผู้คนต่างๆมากมายแต่ว่าผมต้องเรียนว่าอันนี้ก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งผมคิดว่าบอร์ดชุดใหม่วาระหลักเนื่องจากเรามาจากการเลือกตั้งเนาะแคมเปญอะไรต่างๆที่เราได้คอมมิตกับประชาชนเราเข้าไปดูส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเราคิดว่าก็มีส่วนที่เราสามารถที่จะปรับให้มันดีขึ้นได้ชัดเจนมากอาจารย์ทีนี้โครงสร้างสังคมไทยครับอาจโครงสร้างประชากรไม่เหมือนเดิมละเราจะมีวัยแรงงานที่น่าจะน้อยลงอัตราการเกิดน้อยลงผู้สูงอายุก็เยอะขึ้นส่วนนี้จะส่งผลกระทบต่อความสั่นคลอนของกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเราหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์อันนี้ผมต้องเรียนว่าแน่นอนว่ามันมีงานวิจัยจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับ Aging Society ที่พยายามพูดถึงความยากลำบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคนวัยทำงานนะครับแต่ผมต้องเรียนว่าถ้าเรามองเฉพาะเรื่องสวัสดิการเนี่ยประกันสังคมอื่นในประเทศอื่นเนี่ยเจอปัญหาที่ใหญ่กว่าเรานะปัญหาใหญ่กว่าเราคือสิทธิประโยชน์เขาเยอะกว่าเราครับแม้ว่าเขาจะสมทบเยอะนะแต่ว่าสิทธิประโยชน์ของเขาก็เยอะอย่างกองทุนบำนาญในนอร์เวย์สวีเดนเนี่ยจ่ายบำนาญถึงเดือนหนึ่งเกือบแสนครับเกือบแสนบาทต่อเดือนประกันสังคมของเขาเนี่ยให้ผมเทียบจ่ายบำนาญเดือนหนึ่งเป็นแสนนะครับแม้ว่าเขาก็จะหักเยอะหัก 20% หักอะไรต่างๆว่าไปนะครับแล้วคนแก่ของเขาก็เยอะกว่าเราคนแก่ คนแก่เขาเยอะกว่าเราสุขภาพเขาดีกว่าแล้วก็เกิดขึ้นมานานแล้วก็ยังสามารถที่จะจัดการได้ยังสามารถที่จะจัดการได้เพราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยเองสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนคิดแน่นอนว่าคนหนุ่มสาวของเราจะจำนวนน้อยลงและคนแก่ก็จะอายุยืนมากขึ้นผมอยากชวนคิดว่าคือเรื่องน่ายินดีที่มนุษยชาติพัฒนาสุขภาพคนดีขึ้นคนมีอายุไขยาวนานมากขึ้นและคนก็มีลูกน้อยลงก็คือมีลูกไม่ได้เพื่อเอามาเลี้ยงตัวเองมีลูกเพื่อความพร้อมภายใต้เพื่อความสุขเงื่อนไขต่างๆมันเป็นสังคมที่พัฒนามากขึ้นมีเรื่องน่ายินดีและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนคิดคือแม้ว่าคนหนุ่มสาวจะน้อยลงแต่ productivity สูงขึ้นคนหนุ่มสาวทำงานในชั่วโมงการทำงานแบบเดียวกันกับคนรุ่นเรา 20-30 ปีก่อนเขาทำได้หลายอย่างมากขึ้นเก่งมากขึ้นมูลค่ามากขึ้นเราควรจะตักตวงจากความสามารถและผลิตภาพของพวกเขาเพราะฉะนั้นสังคมผู้สูงอายุใช่อาจจะทำให้เราต้องเปลี่ยนสมการอะไรหลายอย่างแต่ไม่ได้เป็นที่น่ากังวลขนาดนั้นครับท้ายที่สุดนี้มีเวลาสั้นๆตรงนี้มีข้อห่วงกังวลใดบ้างไหมครับเพราะแน่นอนว่าการทำงานแบบนี้กองทุนก็ใหญ่เนาะความท้าทายสังคมก็ค่อนข้างเยอะอาจารย์อยากจะฝากข้อห่วงกังวลอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับประกันสังคมไหมครับผมอยากชวนให้ทุกท่านจับตาผมคิดว่าตอนนี้สัญญาณดีขึ้นตั้งแต่มีการเลือกตั้งคือคนสนใจมากสื่อมวลชนสนใจผมเคยคุยกับสื่อหลายที่นะครับก็บอกว่าเขาไม่มีนักข่าวประจำกระทรวงแรงงานมานานหลายสิบเกือบ10ปีแล้วแต่ตอนนี้เขาเริ่มสนใจเพราะว่าตั้งแต่การเลือกตั้งประกันสังคมถ้าคนจับตาสิ่งนึงก็คือประกันสังคมก็จะทำงานภายใต้แสงสว่างและมันก็จะทำให้ที่ทุกคนเห็นละเหมือนอยู่บนเวทีละทุกคนได้เห็นละใช่ครับเหมือนอยู่บนเวทีมันก็จะทำให้การบริหารงบประมาณอะไรต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นโปร่งใสและยึดโยงกับคนมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะสั้นๆสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าประชาชนช่วยกันได้คือการจับตาเรื่องพวกนี้โอ้สุดยอดมากวันนี้ผมว่าชัดเจนแต่ก่อนเราได้ยินนะครับแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรวันนี้อาจารย์ขยายเราเห็นชัดเจนขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับครับและถ้าเกิดว่าท่านสนใจติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจนะครับที่มีความหลากหลายท่านติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS แล้วก็ทุกช่องทางเลยของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.